ไอ้ที่ตัวที่มันเป็นคนคัดแยกอะค่ะหนูเห็นว่ามันเป็นมันมีอย่างที่หลวงตาว่านะคะมันมีความรู้แล้วมันก็มีความไม่มีแล้วมันก็มีตัวคัดแยกหนูอะไม่รู้ทําไมว่าไอ้ตัวคัดแยกเนี่ยมันถึงเห็นอยู่ตลอดเวลาบางทีแล้วเราไอ้ตัวเนี้ยเผลอไม่ใช่เผลอไอ้ตัวคัดแยกเนี่ยค่ะบางทีเราไม่ได้สนใจให้ค่ามันก็กลับไม่มีค่ะหลวงตาแต่ในขณะที่เราตั้งใจจะดูตั้งใจจะไปเห็นมันกลับมีตัวคัดแยกขึ้นมาทั้งที่ความรู้มันก็เข้าใจว่าธรรมชาติมีแค่สองสิ่งพิจารณาไปในการแล้วมันก็มีแค่มันเหมือนกับเป็นของแข็งกับก๊าซเฉยๆอะค่ะหลวงตาแต่ไอ้ตัวคัดแยกเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีเดี๋ยวมันก็ไม่มีค่ะก็มันหลงอะกระดาษหลงไปก็ไปมีตัวคัดแยกกระดาษได้ไม่หลงไอ้ตัวคัดแยกมันก็หายไปแล้วก็เมื่อไม่มีตัวคัดแยกขนาดจิตใดที่ไร้เจตนาไร้ความจงใจไร้ความตั้งใจไร้ความพยายามที่จะไปคิดหรือไปเป็นผู้ดูผู้รู้คือไร้ความเจตนาไร้ความตั้งใจไร้ความพยายามไร้ความที่จะไปปรุงแต่งอะไปปรุงแต่งคิดดิ้นรนค้นหาพยายามจะให้เป็นอะไรแล้วก็ไม่มีการพยายามปรุงแต่งรู้คือไม่ไปปรุงแต่งคิดดิ้นรนค้นหาพยายามทำอะไรเป็นอะไรแล้วก็ไม่พยายามไปปรุงแต่งคอยดูคอยรู้คอยละคอยปล่อยคอยวางคอยแยกไอ้ที่ลูกตาพูดตอนแรกเนี่ยที่ว่ามันเป็นธรรมชาติที่ไอ้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยแบบที่มันเกิดขึ้นในใจเราตามนิสัยวาสนาของแต่ละคนเนี่ยว่าเป็นคนละเอียดเป็นคนรอบคอบเป็นคนเจ้าคิดเป็นคนเจ้าพิจารณาเจ้าระเบียบเป็นคนที่ชอบสอนชอบวิเคราะห์ชอบวิจารณ์อะไรเนี่ยมันก็จะเป็นมันอยู่แหละแต่มันเป็นเหมือนฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองที่เรามันเป็นไปตามนิสัยเราแต่เห็นว่ามันเป็นฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าที่มันเกิดขึ้นมาเองในใจเราคือเราตั้งแต่เราตื่นนอนมาแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วนิสัยเราอะแล้วก็มันก็แต่เห็นว่ามันเหมือนฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าที่เกิดอยู่ในท้องฟ้าคือใจที่ว่างเปล่าเหมือนท้องฟ้าก็เห็นอยู่อย่างเนี้ยไม่มีใครไปคัดแยกอะไรอะมันเห็นอย่างเงี้ยรู้เงี้ยออกมาจากใจแต่ขณะที่เราเนี่ยมีตัวไปตั้งใจไปเจตนาไปจงใจไปพยายามเข้าไอ้ตัวนี้มันเลยกลายเป็นตัวปรุงแต่งแล้วมีการคัดแยกเราเลยบอกว่าบางครั้งมันหายไปแล้วบางครั้งไอ้ตัวคัดแยกมันหายไปแล้วตกลงพอมันหายไปมันกลายไปเป็นธรรมชาติที่มันมีสังขารคือมีอาการเกิดดับอยู่ในวิสังขารก็คือไอ้สังขารทั้งหมดเลยเหมือนไอ้ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าบนท้องฟ้าแล้วเกิดดับอยู่ในใจที่เป็นเหมือนท้องฟ้าที่ว่างเปล่าความจริงนะปอเนี่ยเราว่าน่าจะเคยเกิดหลายครั้งแล้วแต่เพียงแต่ว่าเราสังเกตไม่ละเอียดรอบคอบพอเรายังความเข้าใจไม่รวบยอดเหมือนตอนที่ลูกตาพูดให้ฟังตอนนี้เพิ่งจะมาเกิดความเข้าใจรวบยอดมันคือของปอเนี่ยคงจะเคยเกิดหลายครั้งแล้วเราเห็นน่ะแต่ปอไม่รู้อะไรเป็นอะไรแค่นั้นแหละมันมั่วๆอยู่เพิ่งจะมาเข้าใจค่อยๆเข้าใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเหมือนที่ลูกตาพูดนี่แหละหนูค่อยๆแกะอย่างเงี้ยค่ะมาหลายปีมากเลยค่ะหลวงตามันเห็นผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านเห็นแบบเนี้ยแม้กระทั่งเดินอยู่ในร้านหรือว่าทำอะไรก็ตามแต่อ้าวคือตั้งแต่เริ่มปฏิบัติก็ว่าได้เลยค่ะหลวงตามันเห็นแบบเนี้ยว่าทำมาเหมือนมันเป็นของแค่ตั้งอ๋อมันเห็นตั้งแต่เด็กๆด้วยค่ะหลวงตาว่าของมันตั้งกันอยู่แค่สองอย่างมีใจมีกายมีใจมีกายสองอย่างแล้วก็แต่หนูไม่เข้าใจเรื่องความว่างเรื่องความไม่มีมันเห็นซ้อนกันอยู่แบบนี้ค่ะตลอดเวลาแล้วก็เริ่มมาปฏิบัติใหม่ๆก็ปอก็เดี๋ยวบางครั้งที่จงใจไปรู้ดูจิตอยู่ตลอดเวลาค่ะมันจัดการมันจะเอาให้ดีเอาให้นิ่งเอาให้แบบความคิดของเราที่เราคิดว่าอะไรมันดีที่สุดสำหรับการปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะมันก็เลยจัด
จัดการอยู่ตลอดเวลาเห็นมันตั้งเด่นอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งหลวงตาจี้หนูก็พยายามค้านกับหลวงตาว่าหลวงตาบอกไม่มีแต่หนูเห็นว่ามันมีเด่นอยู่ตลอดเวลา จะจัดการไอ้ตัวนี้ให้มันแบบว่ามันรวบยอดจาก3กลายเป็น2คือเรารู้ว่ามันมีแค่ของมีกับของไม่มีเราก็จะจัดการรวบยอดแต่โง่ไม่เห็นว่าไอ้ตัวที่เด่นมา3กันมันอยู่แค่นั้นมันอยู่แค่นั้นจริงๆค่ะหลวงตาแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วหนูมากราบหลวงตาหนูฟังคิริมานนทสูตรตั้งแต่ต้นจนจบพระพุทธเจ้าท่านอธิบายเรื่องลูกกับน้ำหนูพิจารณาตั้งแต่ต้นยันจบแบบน้ำตาไหลแบบคือมันถึงใจจนไม่รู้จะถึงใจยังไงอะมันเห็นแค่มีแค่สองสิ่งแต่ว่ามันแบบมันมีแค่สองอย่างค่ะหลวงตาว่าแบบมันมีแค่ของมีแค่รูปกับนามคือเราบ่งบอกได้แค่เป็นชื่อเรียกเฉยๆก็เห็นมันนั้นแล้วก็พิจารณาตั้งแต่ท่านบอกว่าให้พิจารณาตั้งแต่ผมยันขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเอ๊ะเห็นแต่ไอ้คนพิจารณาที่มันเป็นความคิดอะค่ะหลวงตาเอออันนั้นเขาเรียกว่านามนี่เนาะก็พิจารณาเออมันไม่มีอะแบบหนูไม่รู้จะพูดว่ายังไงมันไม่มีแล้วก็แบบวนไปวนมาแล้วก็2อาทิตย์อาทิตย์เนี้ยค่ะหนูแช่เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็มีคือแบบโอ๊ยมันจะเอายังไงมันโหงไว้หมดเลยค่ะหนูตามันบอกไม่ถูกมันเหมือนจะเอ๊ะมันจะมีหรือมันไม่มีคิดไปคิดมาเอ้ามันก็ไม่มีเราแล้วมันวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะหนูตาวนไปวนมาวนไปวนมาแล้วก็กลับมาหลงอีกแต่ว่ามันก็หลงไปอย่างเงี้ยค่ะตาจนหนุ่มคือมันมีตัวเรานี่เนี่ยที่พยายามไปหาหนทางเพียงแค่เราเห็นว่าไอ้รู้ออกมาจากใจว่าไอ้ตัวเราที่ไปดิ้นรนหาหนทางเนี่ยมันเป็นตัวสังขารปรุงแต่งเหมือนฟ้าแลบฟ้ารองฟ้าผ่าหรือท้องฟ้ามันก็จะพ้นจากอันนี้ไปเลยไปเป็นใจที่ไม่ปลุกแต่งเหมือนกับเป็นท้องฟ้าไปเลยไอ้ตัวที่พยายามไปคัดแยกแล้วจะมีตัวพยายามที่ไปจัดการกับไอ้ตัวพยายามที่จะไปคัดแยกไอ้ตัวเนี้ยเราเหมาเข่งรวมไปเป็นฟ้าแลบฟ้ารองฟ้าผ่าบนท้องฟ้าหมดเลยส่วนใจที่ไม่อาจปลุกแต่งได้เป็นเหมือนท้องฟ้าที่ว่างเปล่าแค่นี้แน่มันก็ไม่มีใครไปจัดการอะไรนั้นเราต้องเห็นว่าไอ้ตัวที่ไปดิ้นรนค้นหาวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยพยายามที่จะให้มันเป็นอะไรพยายามให้มันรู้แจ้งพยายามให้มันถึงอะไรพยายามมันรู้แจ้งพยายามให้มันสิ้นความมั่วๆวนเวียนไว้ยังไงว่ามันมั่วจริงๆเลยไอ้ตัวพยายามไอ้ตัวความปรุงแต่งชุดนี้น่ะเหมารวมเข่งมันเป็นฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าบนท้องฟ้าหมดเนี่ยสนใจเอาเป็นท้องฟ้ามีธรรมชาติแค่2อย่างเนี่ยแต่งั้นก็หมดปัญหาไปเลยแล้วเราก็เลยกลายไปเห็นว่าอ้าวเอ้ยไม่มีตัวเราไปดิ้นรนค้นหาไอ้แม้แต่จะไปดิ้นรนค้นหาอะไรเกิดขึ้นมามันก็ไม่มีใครไปยุ่งอะไรกับมันมันเป็นใจที่เป็นท้องฟ้าที่ว่างเปล่าไปแล้วและใจที่เป็นท้องฟ้าที่ว่างเปล่ามันก็รู้ซะด้วยว่าเออตอนนี้มันเป็นใจที่ไอ้ใจกับไอ้ท้องฟ้าที่ว่างเปล่ากับไอ้อาการของใจที่เป็นเหมือนฟ้าแลบฟ้ารองฟ้าผ่าเอ้ยมันไม่ติดกันเว้ยเออมันไม่ติดกันมันเป็นคนละอันกันเว้ยแต่มันก็ไม่ได้เป็นคนละอันแบบแยกกันไปแต่มันอยู่ด้วยกันเหมือนฟ้าแลบฟ้ารองฟ้าผ่าเกิดดับอยู่ในท้องฟ้าที่ว่างเปล่ามันก็อยู่ด้วยกันแต่มันไม่ติดกันมันเป็นอิสระต่อกันฟ้าแลบฟ้ารองฟ้าผ่าไม่เคยมันจะรุนแรงปานใดไม่เคยไหม้ท้องฟ้าได้เพราะว่ามันรู้แก่ใจว่ามันเป็นคนละอันกันเพราะว่าใจมันเป็นความไม่มีอะไรไปเกิดดับไปค้างอยู่ในมันได้พอมันกลับไปเห็นว่ามันเข้าไปจับมันกลับทุกข์ค่ะหลวงตาพอทุกข์แล้วก็แบบเอ้ยเราจะทำยังไงเนี่ยพิจารณาเริ่มไม่เป็นนะก็มั่วก็ตะลุมว่าจะจัดการไม่ยากหรอกก็คือพอมีเข้าไปจับมีผู้เข้าไปจัดการมันเป็นอะไรอ่ะ
เหมาเข่งว่ามันเป็นสังขารเป็นฟ้าแลบฟ้าลองฟ้าผ่าบนท้องฟ้าทั้งนั้นเลยไม่ใช่ใจที่เปรียบเหมือนท้องฟ้าที่ว่างเปล่าแค่นี้เหมาเข่งไปจากใจเลยง่ายดายแล้วแต่ชั่วโมงบินอย่างเงี้ยน่าไปคุยกับโป้ยมากเลยโป้ยที่เดลิฮาร์ดเจ้าโป้ยเนี่ยโป้ยนี่บอกว่าอะไรก็เหมาเข่งว่าสังขารทั้งนั้นแน่อะไรก็สังขารทั้งนั้นแน่ปล่อยวางไปหมดแล้วแกก็ยังไปต่อยนะแกกลัวไปติดว่างไอ้ท้องฟ้าที่ว่างเปล่าก็ไม่เอาปล่อยวางอีกแกต่อหมดเลยอ่ะคืออะไรก็สังขารทั้งนั้นเมาเข่งรวมสังขารหมดมีอาการอะไรขึ้นมานิดหน่อยไม่ว่าจะดีชั่วสุขทุกข์บุญบาปกุศลอกุศลอ่ะแกเมารวมเข่งเลยทุกขณะปัจจุบันเนี่ยคือสังขารทั้งนั้นแหละวางให้หมดปล่อยวางให้หมดแล้วก็วางแล้วใจก็ว่างเปล่าเหมือนท้องฟ้าเนี่ยไอ้ใจที่ว่างเปล่าก็ทิ้งหมดวางหมดไม่ยึดถือแกท่องแกในใจแกแบบเนี้ยบอกสอนใจแกอย่างเงี้ยตลอดเวลาวางหมดเลยคืออะไรก็ตามกระดุกกระดิกขึ้นมาได้เป็นสังขารทั้งหมดแกวางหมดไม่เรียกว่ามันสุขหรือทุกข์บุญบาปกุศลอกุศลมันกระดุกกระดิกได้ปุ๊บแกวางหมดว่ามันสังขารจริงวางหมดเลยวางหมดแกก็ต่อยว่าแม้แต่วางแล้วใจว่างเปล่าหมดเลยใจว่างเปล่าก็วางอีกไม่ยึดอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยคือบอกสอนใจตัวเองต่อลวดเดียวเลยอะไรกระดุกกระดิกได้มีอาการได้แสดงกิริยาการได้กระดุกกระดิกได้สังขารทั้งหมดแต่วางหมดวางหมดเลยไปวางหมดไปวางหมดอ้าวใจก็เลยว่างเปล่าใจว่างเปล่าก็ไม่ยึดถืออีกวางอีกไม่เอาใจว่างเปล่าก็วางอีกวางอีกไม่เอาอะไรเลยไม่ยึดถืออะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรสักอย่างเดียวไม่เป็นโสดาบันไม่เป็นสกิทาคามีไม่อนาคามีไม่เป็นอรหันต์ไม่เป็นอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยไม่ยึดถืออะไรเลยรวดเดียวจบเลยอย่างเงี้ยต้องคุยกับป้วยแบบเนี้ยรวดเดียวเลยเพราะแกเลยไม่มีอะไรที่เหมือนกับติดกึ๊ก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 เหมือนขับรถไปในกรุงเทพรถติดกึ๊ก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 แกผ่านตลอดเลยคือสังขารทั้งหมดอะไรกระดุกกระดิกได้กระดุกกระดิกได้แกเหมารวมเข่งไม่ต้องเรียกว่าดีชั่วสุขทุกข์บุญบาปกุศลอกุศลไม่ต้องเรียกว่าความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แกเหมารวมเข่งเลยสังขารทั้งนั้นแหละปรุงแต่งทั้งนั้นแหละปรุงแต่งทั้งนั้นเนี่ยปล่อยวางหมดเหมาเข่งเลยเหมาเข่งปล่อยวางแบบเหมาเข่งเลยแล้วก็ว่างก็ไม่เอาวางอีกวางอีกไม่ยึดถืออะไรเลยไม่เอาอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยรวดเดียวผ่านตลอดเลยอันนี้คือตอนจบสุดท้ายในการใช้ปัญญาพิจารณาไปใช้ปัญญาแล้วลงแก่ใจไงไม่เอาอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยดับสนิทไม่มีไม่เหลือดับสนิทไม่มีส่วนเหลือไม่ยึดถืออะไรเลยก็ดับความยึดถือดับตัวตนดับกิเลสตัณหาดับภพชาติสนิทไม่มีส่วนเหลือดับความทุกข์ทั้งมวลไม่เหลืออะไรเลยตอนที่ใจที่มันรู้สึกว่ามันตายลงไปในขณะเนี้ยมันไม่ห่วงอะไรเลยใช่ไหมครับคือมันยังห่วงนิดนึงในใจห่วงยังไม่ได้นิพพานเนี่ยในใจยังห่วงนิดนึงยังไม่ได้นิพพานไม่มีใครได้ไงมีแต่สังขารที่เกิดขึ้นดับไปในวิสังขารไม่มีใครไปได้ปล่อยวางตลอดผ่านตลอดต้องเหมือนโป้ยเนี่ยเหมือนเจ๊โป้ยเนี่ยเดลิฮัตเนี่ยผ่านแกผ่านตลอดเลยเจ๊โป้ยจะผ่านตลอดหนูเห็นมาตลอดว่าใจเนี่ยมันอยากได้ต้องผ่านตลอดที่ปล่อยวางหมดไม่เอาอะไรไม่ถืออะไรไม่แต่นิพพานถ้าอย่างนั้นเนี่ยเท่ากับมีกิเลสมีตัณหามีอุปาทานภพชาติคือพื้นเดิมมันรองรับเลยค่ะว่าในการปฏิบัติธรรมทุกขณะปัจจุบันมันอยากได้เพียงสิ่งเดียวความก็ชื่อมันก็บอกแล้วว่าอยากได้มันเป็นกิเลสความอยากได้เป็นกิเลสเนี่ยเป็นกิเลสก็เป็นทุกข์ก็สิมันเลยแบบว่าอัดอั้นตันใจทุกครั้งที่แบบเฮ้ยมันก็เห็นอยู่นะว่าเห็นอยู่แบบทำไมมันเหมือนคว้าเงาในอากาศอะค่ะหลวงตาพอปุ๊บเอ้าเราว่าเราเห็นแล้วทำไมมันไม่เห็นมันก็เหมือนกับที่ดาวว่ามดมันขึ้นมา 3-4 รอบที่ขึ้นโต๊ะ 3-4 วันเนี่ยขึ้นมาหาที่มาหาอะไรว่าหาอะไรกับความไม่มีเนี่ยมันไม่มีอะไรให้หาแล้วมาหาอะไรอ้าวก็มาโดนตัวเองอะไรแล้วตัวเองหาอะไรหาในความไม่มีเนี่ยพอพูดหลวงตาพูดทุกครั้งถึงความไม่มีอะค่ะมันก็ไม่มีแล้วเราหาอะไรวะเนี่ยไม่หาอะไรทุกครั้งที่แบบรู้สึกมันอึดอยู่ข้างในค่ะมันเจ็บใจตัวเองค่ะหลวงตาเราก็เห็นอยู่แล้วมันก็เหมือนมันดำนี่คือเป็นโต๊ะไอ้เจ้าดาวที่ว่าสองสามวันเนี่ยมันจะไปหาของกินแล้วนั่นไม่มีของกินอะไรจะไปหาอะไรว่ามันไม่มีแล้วจะหาอะไรไม่มีแล้วจะหาอะไรเอ้าเราว่าใครก็ว่าตัวเราเองอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วจะหาอะไรอยู่เนี่ยไอ้โง่จริงๆของกินบนโต๊ะมีที่ไหนล่ะจะไปหาอะไรนิพพานน่ะ
มันคือความที่หลงยึดหลงโง่เออหลงเลิกหาสักทีอย่างนี้แน่ไม่ได้มีอะไรหรอกหนูยังคุยกับพี่เฟิร์สทำไมมันเหมือนโดนมันดูดดูดลงไปตลอดเวลาค่ะแต่สองอาทิตย์แบบอยู่แบบทั้งแบบง่วงแล้วก็แบบมันก็เห็นอยู่นะมันก็มันยึดว่าแบบมันรู้แล้วอะค่ะหลวงตามันรู้มันรู้ทางไปอะแต่มันก็ยึดทางอะค่ะแต่ทั้งแต่ความไม่มีปัญญามันไม่เฉลียวว่ามันหลงไอ้ตรงเนี้ยติดนานเลยนะทำไมมีครูบาอาจารย์นะติดนานเลยเพราะว่าอีกนิดเดียวจะถึงแล้วหรืออีกนิดนึงอีกนิดนึงจะถึงแล้วแหมเห็นอะไรนะแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อีกนิดเดียวไอ้ตรงนี้แล้วติดนานเลยทำไมมีครูบาอาจารย์เนี่ยเพราะอะไรพอมันเห็นอีกนิดนึงเห็นหนทางมองเห็นทางนะมันมีตัวเราใหญ่เราไม่รู้ไอ้ตัวเราใหญ่ขับฟ้าเลยตอนนี้มันมีตัวเราจะไปถึงแล้วตัวเราจะไปได้แล้วตัวเราจะออกจากอุโมงค์ได้แล้วมันตัวใหญ่ขับฟ้าเลยเราก็ไม่เห็นในตัวเนี้ยแต่เราไปเห็นแต่ปลายทางว่ามันจะถึงแล้วอีกนิดเดียวจะถึงแต่ตัวเราใหญ่เลยอวิชชาตัวเราใหญ่โตมากเลยเราไม่เห็นหนูรอวันน้อยๆนะคะรอวันคนน้อยๆหนูมีความรู้สึกมั่นใจอยู่อย่างนึงว่าหลวงตาเป็นครูบาอาจารย์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรอะค่ะหลวงตาต้องเห็นสักวันนึงจะต้องมีโอกาสสักวันนึงที่บอกอีตรงเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยแหละเออมันก็อยู่ตรงนี้แน่ถ้าไม่เลิกอีกนิดนึงจะถึงแล้วมองเห็นช่องลำไหลแล้วมองเห็นทางอีกนิดนึงตัวเราใหญ่ครับฟ้าเนี่ยโอ้แท้จริงอ่ะมันสิ้นนิพพานมันคือสิ้นตัวเราสิ้นตัวตนแต่เรากลับจะเอาตัวเราไปถึงปลายป่าอุโมงค์ โอ้ยแสงสว่างเห็นแล้วลำไหลเล่งใหญ่เลยทีเนี้ยปรากฏว่ากลายเป็นเนี่ยตัวเราตัวใหญ่ครับอุโมงค์ติดตายในอุโมงค์มันขวางทั้งตัวเลยค่ะหลวงตาเออหยุดหาหยุดดิ้นรนปุ๊บมันก็เหลือแต่ธรรมชาติสองสิ่งอะทุกอย่างเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับเหมือนทุกกิริยาการไม่ว่าจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์บุญบาปกุศลและกุศลอะมันก็เหมือนกับเป็นสังขารปรุงแต่งเหมือนกับเหมาเข่งเหมือนเจ้าโป้ยอะเหมือนกับเป็นฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าทั้งนั้นแหละอะไรก็ตามที่มันมีกิริยาการขึ้นมาในใจเราทุกขณะปัจจุบันอะไม่ว่าจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์บุญบาปกุศลและกุศลอะเหมาเข่งทีเดียวเนี่ยเป็นสังขารทั้งนั้นโยนทิ้งให้หมดเนี่ยท้องฟ้าที่ว่างเปล่าก็มีใครไปยึดอีกว่างเปล่าก็ไม่เอาเนี่ยไม่เอาเลยเพราะอะไรเหตุที่ไม่ต้องเอาไม่เอาอะไรก็เพราะว่ามันต้องสิ้นตัวตนถ้ายังมีตัวเราจะไปเอาท้องฟ้าที่ว่างเปล่าก็ตายอีกตอนเนี้ยไปติดอีกอ่ะไปติดอีกไม่เอาอะไรเลยไม่มีตัวเราไปเอาอะไรเลยพอสิ้นตัวเราจะไปเอาอะไรเนี่ยจะพ้นทุกข์เลยสิ้นตัวตนก็พ้นทุกข์เลยไอ้นิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเนี่ยมองเห็นช่องทางเนี่ยโอ้โหไอ้ตัวนี้ยาวไกลเลยกลายเป็นยาวไกลเลยเส้นทางที่ยาวไกลภพชาติยาวนานเลยถ้ามีครูบาอาจารย์หลายภพชาติไปเลยเนี่ยเราเคยเป็นมาแล้วตรงเนี้ยเคยหลงมาแล้วทำไมตรงนี้ทำไมมีครูบาอาจารย์ชี้เนี่ยโอ้โหนานเนิ่นนานมากเนิ่นนานมากไอ้ตรงอีกนิดเดียวเนี่ยยิ่งเป็นกันหมดทุกคนเนี่ยผู้ที่มันผู้ที่มีปัญญาผู้ที่เห็นแล้วมันมีช่องทางแล้วใครจะไม่จำมันเหมือนเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วใครจะไม่จำเฮ้ยมันเจอทางออกแล้วเว้ยเจอทางออกแล้วเว้ยเหมือนกับภพชาติยาวนานมากเจอทางออกแล้วเว้ยหลงในอุโมงค์ยาวนานโอ้โหไม่มีใครไม่จำแต่หารู้ไหมไอ้ที่ยิ่งจำเนี่ยยิ่งปลายอุโมงค์ยิ่งยาวไกลเว้ยไปกันกี่พบกี่ชาติเลยทำไมมีใครสอนใครบอกกลายเป็นอุโมงค์มันป่าอุโมงค์ก็จริงอ่ะแต่ตัวเราการเป็นพองขึ้นใหญ่ขึ้นเลยครับอุโมงค์เลยตัวเราครับเองออกอุโมงค์ไม่ได้อ่ะตัวเราใหญ่มากขึ้นเลยอวิชชาบอกเฮ้ยตัวเราจะพ้นแล้วตัวเราจะพ้นแล้วตัวเราจะได้แล้วตัวเราจะเป็นพระอรหันต์แล้วตัวเราจะบรรลุนิพพานแล้วโอ้ตายแต่เนี้ยเป็นอวิชชาตัวโตเลยครับอุโมงค์ออกไม่ได้จุกอกเลยละใช่แค่นั้นแน่อ้าวอาจารย์อ้าวว่าไงว่าได้ฟังครับหมดได้ฟังครับหมดแล้ว3คนเอาโยนทิชชู่ให้เลยเดี๋ยวจะไม่ได้พูดใหม่ไม่ต้องแล้วค่ะไม่ต้องแล้วก็วันนั้นหลวงตาก็สอนหนูมาว่าไม่มีอะไรค้างในใจอย่างเมื่อกี้หนูฟังหลวงตาเนี่ยหนูก็น้อมมาที่หลวงตาสอนเนี่ยมีในไม่มีตอนนี้มันว่างเปล่าเงียบพอหนูพูดปุ๊บมันก็มีเหมือนกับเสียงหลวงตาเมื่อกี้มันก็นิ่งเงียบแล้วเสียงหลวงตาก็มีแล้วเสียงหลวงตาก็หายทีนี้มันคืออายตนะนอกกับในทีนี้มันอยู่ในใจของเราบ้างหนูก็คิดปรุงแต่งไปตามที่หลวงตาพูดแต่ก่อนเนี้ยหนูอาจจะคิดว่าฉันเป็นเหมือนเนี่ยแ
ตอนนี้มันเป็นเหมือนกับว่าหนูก็คิดไปตามหลวงตาแต่หนูไม่เอาตัวเข้าไปเกี่ยวตั้งแต่วันนั้นหนูก็จะใช้หลักง่ายๆค่ะหลวงตาขออนุญาตช่างแม่มันคือช่างแม่มันจริงๆเพราะว่ามันไม่มีเราและอย่างที่หนูบอกหลวงตาว่าหนูก็จะสอนตัวเองว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีจนหนูสวดมนต์แล้วหนูก็บอกหลวงตาว่าพอมาถึงประโยคว่าขอให้ถึงนิพพานเนี่ยมันอึ้งไปเลยอ่ะก็ก็ไม่มีอ่ะแล้วจะเอาเป็นนิพพานอะไรเนี่ยทีนี้พอมาฟังแท็กที่หลวงตาส่งมาเมื่อวานเนี่ยค่ะของคุณการเนี่ยสิ้นยึดอะไรเนี่ยอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยมีสังขารติดอยู่สิ้นยึดก็สิ้นตัวตนที่ตัวตนก็สิ้นยึดอันเนี้ยค่ะหลวงตาอธิบายละเอียดมากมันเหมือนกับว่ามันก็ยังต้องใช้สังขารเพื่อสอนตัวเองว่าไม่มีเราเนี่ยหนูก็รู้ค่ะว่าอ่ะมันไปสอนอ่ะมันไปสอนมันยังไม่ใช่ไม่มีเราแบบไม่มีเราจริงๆแต่เราก็ต้องใช้สภาวะเนี้ยสอนเราไปก่อนใช่เพราะว่าก็คือใช้เป็นเรือข้ามฟากไปปนิพานไงที่พระเจ้าตรัสเนี่ยที่บอกที่สอนเรานี่เนี่ยอาศัยสังขารเพื่อละความหลงยึดสังขารเพื่อหลงสังขารต้องอาศัยสังขารคือนี่เนี่ยโยนิโสมนสิการคือสอนเนี่ยบอกสอนเราเนี่ยเหมือนกับที่โป้ยเขาบอกสอนว่าไอ้อะไรก็ตามที่มันกระดุกกระดิกได้มีอาการได้ไม่ว่าจะเป็นดีเป็นชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลอกุศลเป็นรักเป็นชังสังขารทั้งนั้นเนี่ยเหมาเข่งทิ้งหมดเลยแม้แต่ผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นผู้จ้องผู้เพ่งผู้ทำความเข้าใจสังขารทั้งนั้นเนี่ยทิ้งหมด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 แม้แต่ว่างก็ไม่เอาใจแกพูดต่อเลยใจว่างเปล่าก็ไม่เอาทิ้งหมดทิ้งหมดไม่เอาอะไรไม่ยึดถืออะไรไม่เป็นอะไรเลยนั้นต้องเลยไปอีกจ๋าต้องเลยไปอีกก็ว่างก็ไม่เอาใจว่างเปล่าก็ไม่เอาไม่เอาอะไรเลยหนูไม่เคยมีใจว่างเลยค่ะหลวงตานั่นแหละต้องบอกไปบอกรวดเดียวไปเลยเพราะว่าจ๋ามันจะติดกึกกักอยู่เพราะว่าจ๋าไปบอกทีละท่อนไปบอกสังขารก่อนว่าสังขารไม่เอาต้องเหมือนโป้ยเนี่ยคือแม้แต่สังขารทั้งหมดเนี่ยปล่อยวางแล้วแม้แต่ใจที่ว่างเปล่าก็ไม่เอาอีกเหมือนจักรวาลว่างเปล่าเหมือนจักรวาลไม่เอาอีกไม่มีคนยึดถืออีกไม่เอาผ่านตลอดเลยไม่ยึดถือเลยปล่อยวางหมดวางหมดวางหมดไม่กักไว้นะในการบอกนะผ่านตลอดไม่มีคนยึดถือไม่มีตัวเราแล้วจะมีตัวเราไปเอาอะไรทั้งสังขารและวิสังขารในเมื่อตัวตนของเราไม่มีบอกไปก็ได้บอกว่าตัวตนของเราไม่มีแล้วจะมีตัวตนของเราไปเอาอะไรไปยึดอะไรบอกต่อไปก็ได้แล้วแต่ว่ามันจะโดนใจของใครก็ต้องอาศัยสังขารนี่แน่มาบอกมาสอนเป็นโยนิโสมนสิการไว้ในใจอยู่ตลอดเวลาให้ใจมันยอมรับตามความเป็นจริงก็ต้องอาศัยเป็นเรือข้ามฟากไปพระนิพพานเพราะใจมันยอมรับตามความเป็นจริงคือมันรู้แก่ใจรู้ออกมาจากใจว่าสังขารเกิดดับอยู่ในใจที่เป็นวิสังขารไอ้ความที่จะต้องบอกสอนเนี่ยมันหายไปเองเพราะว่ามันกลายเป็นความรู้จากใจตอนนี้ก็ยังต้องสอนมันเพียงแต่ว่าสอนจนกว่ามันจะเหมือนกับจนมันยอมยินยอมพร้อมใจจนมันยอมมันยินยอมพร้อมใจบอกสอนมันจนใจมันยินยอมพร้อมใจเรียกว่ายะถาปูตยานทัศนะเป็นประตูก้าวข้ามโลกไปสู่พระนิพพานคือใจมันยอมรับตามความเป็นจริงอย่างที่บอกสอนยอมรับตามความเป็นจริงอย่างที่โยนิโสมนสิการไว้ในใจหนูยังกักอยู่เหรอคะหลวงตาอย่าไปบอกกักของจ๋าเนี่ยสังเกตเห็นไปบอกกักทีละอย่างเดี๋ยวเอาแค่ตรงนี้ก่อนบอกแค่สังขารด้วยความก่อนต้องผ่านตลอดอ่านตลอดไปจนถึงว่าสังขารทั้งหมดก็ไม่เอาเหมายกเข่งทิ้งหมดสังขารทั้งหมดก็ไม่เอาเหมายกเข่งทิ้งหมดว่างก็ไม่เอาว่างเปล่าใจว่างเปล่ามันดังธรรมชาติจักรวาลก็ไม่เอาไม่มีผู้ยึดถือในเมื่อตัวตนของเราไม่มีแล้วจะมีตัวเราไปยึดถืออะไรแล้วจะมีตัวเราไปปล่อยวางอะไรสิ้นความหลงความยึดถือโดยสิ้นเชิงสิ้นความเป็นตัวตนพ้นทุกข์ถึงจะพ้นทุกข์สิ้นตัวตนก็สิ้นยึดสิ้นยึดก็สิ้นตัวตนถึงจะสิ้นกิเลสพ้นทุกข์บอกผ่านตลอดเลยบอกยาวเลยตอนนี้บอกยาวขึ้นแล้วตัวหลังมันก็จะสั้นลงบอกสั้นลงสั้นลงมาถึงใจที่ไม่ต้องบอกยาวคือมันรู้สึกออกมาจากใจไม่ต้องบอกยาวตอนแรกบอกยาวก่อนแล้วก็ลวดเข้ามาค่อยๆมันจะสั้นเข้ามาพอมันมีอะไรขึ้นมามันก็ไม่มีใครไปยึดเพราะว่ามันบอกสอนมาเยอะแล้วต้องบอกสอนทีบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆทีเราไม่ต้องสมมุติเราพิจารณาธรรมอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาเราก็พิจารณาได้มันไม่ถือว่าเนิ่นนานพิจารณาทำอะไรก็ตามขอเป็นธรรมที่สิ้นความยึดมั่นถือมั่นถูกหมดทั้งภายนอกภายในเอามาพิจารณาได้หมดคือสิ้นความหลงยึดมั่นในสังขารและวิสังขารถูกหมดเลย
ม่ว่าจะเป็นธรรมภายนอกหรือภายในเอามาพิจารณาได้หมดเลยคือพิจารณาแล้วเราสามารถสิ้นความยึดมั่นถือมั่นในสังขารและวิสังขารทั้งหมดไม่มีสิ้นความเป็นตัวตนไปยึดมั่นถือมั่นคือสิ้นความยึดมั่นถือมั่นหรือสิ้นความเป็นตัวตนมันก็สิ้นความยึดมั่นถือมั่นคือสิ้นความเป็นตัวตนก็ได้หรือสิ้นความยึดมั่นถือมั่นก็ได้แต่ระวังนะบอกไปเนี่ยเรามีความรู้สึกแวบนึงมาในใจว่ามันมีเป้าหมายที่ไปมีตัวตนที่จะไปไม่ยึดมั่นถือมั่นมีตัวเราจะไปถึงเป้าหมายที่สิ้นความยึดมั่นถือมั่นมันไม่ได้สิ้นตัวตนสิ้นตัวเราแต่มันบอกเพื่อจะมีเราไปรออยู่มีเป้าหมายให้ตัวเราเนี่ยจะไปถึงเป้าหมายที่สิ้นความยึดมั่นถือมั่นที่มันแวบขึ้นมาในใจขึ้นมากระแทกใจแล้วมันโยนิโสยังไงดีนะคะหลวงตาก็ต้องเฉลียวใจตรงนี้ได้ว่าไม่ใช่โยนิโสเพื่อให้มีตัวเราไปยึดถือความสิ้นความยึดมั่นกลายเป็นสิ้นความยึดถือในขณะปัจจุบันนี้เลยมันจะพ้นทุกข์ไม่ได้ให้รอบครอบหน่อยมีความละเอียดรอบครอบเหมือนกับการทำงานต้องมีความละเอียดรอบครอบไปบอกมันหน้าเดียวอ้าวยึดถืออยู่ข้างหลังอีกเลยให้มีความละเอียดรอบครอบขึ้นนะวันนี้คนน้อยก็เลยได้ประโยชน์กันเยอะมากเป็นเหตุปัจจัยไงเงียบเลยเดี๋ยววันนี้ปกติวันอาทิตย์ต้องมีคนเยอะกว่านี้ตอนนมัสการค่ะหลวงตาตอนฟังหลวงตาที่พูดเรื่องเวทนาหลวงตาบอกว่าต้องสงบจากความปรุงแต่งก็สุขที่สุดแล้วหลวงตาพูดแค่นี้ค่ะแล้วจากนั้นมาหนูก็เริ่มปวดขาขึ้นมามากๆๆๆเสร็จแล้วหนูก็นั่งคิดว่าอ๋อมันเป็นเวทนามันเป็นแค่สังขารมันเกิดดับแล้วก็มันก็โอ้โหมันรุนแรงใจแทบขาดเลยค่ะหลวงตาก็พิจารณาว่าเราไม่มีตัวตนแล้วใครเป็นคนปวดก็ดูไปดูมาแล้วก็ทำตามที่หลวงตาบอกค่ะว่าเรามันไอตัวดุกดิกตัวเจ็บปวดมันเป็นสังขารทั้งหมดแค่เหมาเข่งไปเลยก็ทำตามที่หลวงตาบอกอะค่ะแล้วตอนนี้มันก็ความปวดมันก็หายไปหมดแล้วค่ะหลวงตาหนูก็ว่ามันสิ้นยึดไม่ยึดในตัวตนก็ว่าไม่ยึดในตัวตนทิ้งหมดวางหมดค่ะหลวงตาปล่อยวางความรู้สึกที่สิ้นยึดปล่อยวางความรู้สึกว่าที่สิ้นตัวตนนี้ด้วยปล่อยวางไปเลยอันนี้ไม่วางตรงนี้ไม่มีใครสิ้นยึดไม่มีใครสิ้นตัวตนค่ะมันเป็นธรรมชาติตอนนี้กลายเป็นตัวเราที่ตัวเราสิ้นยึดตัวเราสิ้นตัวตนอ้าวค่ะปล่อยวางตรงนี้ปล่อยวางเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าเห็นว่าเนี่ยความคิดความรู้สึกว่าเราปล่อยวางแล้วตัวเราสิ้นยึดเราสิ้นยึดสิ้นตัวตนแล้วอันนี้เห็นว่ามันเป็นสังขารเป็นความปรุงแต่งอ้าวค่ะเมื่อเราเห็นว่าเป็นสังขารเป็นความปรุงแต่งมันก็จะวางไปอีกแต่เรายังเห็นว่ามันไม่มีอะไรแล้วที่จะต้องวางเพราะว่าเราสิ้นยึดแล้วเราสิ้นตัวตนแต่เรายังไม่วางตัวเราที่สิ้นยึดสิ้นเราสิ้นตัวตนวางแล้วค่ะมันเป็นการวางขนาดจิตเฉยๆไงมันเป็นการวางขนาดจิตมันยังไปแอบมีการกระทำอะไรมีการเช็คมีการตรวจสอบมีบางทีบางครั้งมีเครื่องหมายเพชรมาขึ้นมาในใจบางทีมันเหมือนกับบางครั้งในบางขณะก็แกล้งทำเป็นเมินไปเมินมาคือทำเป็นเมินไปเมินมาไม่รับรู้ข้างในมันเป็นการวางขนาดจิตเฉยยังวางไม่ขาดนะคือจริงๆแท้จริงแล้วเนี่ยคือแท้จริงเนี่ยแสดงถึงความมีตัวตนที่ตัวเราเนี่ยจะไปได้อะไรแอบแฝงไว้ในใจคือเราปฏิบัติธรรมโดยมีความหมายว่าเดี๋ยวตัวเราจะไปถึงไปได้ไปเป็นอะไรตัวเนี้ยเราต้องปลดล็อกตรงนี้ให้ได้ก็คือตัวตนของเราไม่เราไม่มีตัวตนมาแต่แรกอยู่แล้วนี่ถ้าเราไปมีหมายไว้ในใจว่าเราปฏิบัติทั้งหมดทำความเพียรมาทั้งหมดก็เพื่อตัวเราเนี่ยจะบรรลุนิพพานตัวเราจะไปสิ้นยึดตัวเราจะพ้นทุกข์ชื่อมันก็บอกแล้วว่าตัวเราจะพ้นทุกข์ตัวเราจะไปได้นิพพานตัวเราจะไปเป็นพระอรหันต์ไอ้ตัวเนี้ยเราต้องปลดล็อกตัวนี้ปลดล็อกตัวเราไม่ใช่ว่าตัวเราไปได้ไปเป็นอะไรก็เข้าใจว่าตัวเราก็ไม่มีนิพพานมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีอะไรนิพพานมีอยู่คือมันมีคือไม่มีใครถึงนิพพานคือไม่มีตัวตนสิ้นตัวตนที่จะไปยึดมันเลยเป็นนิพพานคือนิพพานก็คือสิ้นทุกข์สิ้นผู้ยึดก็สิ้นทุกข์สิ้นตัวตนก็สิ้นยึดสิ้นยึดก็สิ้นกิเลสพ้นทุกข์เรียกนิพพานนิพพานมันมีอยู่แต่ไม่มีตัวตนไปถึงนิพพานถ้ามีตัวตนไปถึงนิพพานมันก็คือไม่เบียดนิพพานได้หรอกเหมือนทางมันมีอยู่คือเนี่ยความรู้ความเห็นความเข้าใจเนี่ยคือทางอริยมรรคด้วยสติปัญญาที่เรารู้แจ้งนี่แหละทางมันมีอยู่แต่ไม่มีผู้เดินทางก็คือไม่มีตัวเรารู้สึกว่ามีตัวเราเนี่ยเป็นผู้ที่เดินทางไปถึงปลายอุโมงค์มาถึงปลายทางต้องเข้าใจถึงว่าความเป็นตัวเรามันไม่มีตัวตนมาแต่แรกเพราะว่า
มันมาจากความไม่มีเลยตั้งแต่เกิดจิตวิญญาณดวงแรกเลยหรือมั้งมันมาเลยพระพุทธเจ้าห้ามที่เป็นอจินไตยที่จะย้อนไปแล้วเรามายังไงวะไอ้ตัวจิตเดิมตั้งเดิมแรกๆเลยที่มีอวิชชามาเนี่ยมันมาอย่างไรวะตรงเนี้ยห้ามคิดไปแต่เราเปรียบเทียบได้กับโลกการกำเนิดของโลกพระพุทธเจ้าตรัสว่าร่างกายจิตใจมันเป็นโลกการกำเนิดของโลกอะโลกเนี่ยเราไปดูจากสารคดีอ่ะมันมาจากความไม่มีอะไรเลยไม่มีโลกแล้วก็มีไอ้ปรมาณูของกลุ่มแก๊สมารวมกันเนี่ยมารวมกันค่อยๆเกาะกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนหนาแน่นมาเป็นมวลสารแล้วพอเป็นลูกโลกแล้วก็เริ่มเย็นลงแล้วก็เริ่มมีสัตว์มีชีวิตมาอาศัยอยู่เออเราก็เห็นว่าไอ้โลกมันก็มาจากความไม่มีเนี่ยว่ะนั้นดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แต่ละดวงมันคงมาจากความไม่มีเหมือนกันแล้วก็ดวงนี้ดับไปเกิดดวงใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆสลับกันไปอ๋อทุกสรรพสิ่งล้วนมาจากความไม่มีดีกว่าดังนั้นน่ะความมีทุกอย่างแม้แต่ไอ้จิตดวงแรกตั้งแต่แรกเริ่มแรกเลยเนี่ยมันก็คงมาจากความไม่มีนี่แหละมันไม่ใช่ว่ามันอยู่ๆแล้วมีไอ้ความมีทั้งหมดมันมาจากความไม่มีเราเลยสรุปลงแก่ใจแบบนี้ได้ว่าแม้แต่จิตดวงแรกเลยจิตวิญญาณดวงแรกเลยตัวของเราอ่ะตั้งแต่เริ่มแรกมันก็มาจากความไม่มีอ้าวดังนั้นน่ะสิ่งใดอ่ะที่มันมีหมดอ่ะก็ปล่อยวางหมดแล้วก็ถ้าเมื่อไม่มีตัวเราแต่แรกแล้วก็ปล่อยวางความมีตัวเราไปยึดความไม่มีจึงไม่มีตัวเราไปได้ไปถึงไปเป็นอะไรด้วยความเข้าใจสรุปรวบยอดในใจของเราได้อย่างเนี้ยในใจของเราเพราะว่าเรามองพิจารณาดูเอ๊ะทุกสรรพสิ่งล้วนแต่มันเกิดมาจากความไม่มีเว้ยไม่ว่ารูปหรือนามมันเกิดมาจากความไม่มีหมดเลยมันไม่มีมาแต่แรกแล้วมันก็มีขึ้นมาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุรู้มันเป็นธาตุนะมันเป็นธาตุตามธรรมชาติแต่ไอ้ธาตุเนี่ยมันคงจะเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีธาตุขึ้นมามีธาตุดินเพราะว่าโลกเนี่ยเป็นแผ่นดินก็เพิ่งจะมีดินขึ้นมาแล้วก็มีน้ำขึ้นมามีลมขึ้นมามีไฟขึ้นมาไอ้สิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยมันมาจากความไม่มีอ๋อไอ้ความไม่มีนี่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับฐานใหญ่ของจักรวาลแม้แต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุรู้เนี่ยที่มันเรียกอวิชชาปนเนี่ยมาแต่เริ่มแรกอ๋อมันก็มาจากความไม่มีนี่เองเมื่อไม่มีแล้วจะมีใครไปยึดอะไรทั้งสังขารแล้วมีใครไปยึดอะไรวิสังขารแสดงว่าตัวตนของเราเนี่ยไม่มีแต่แรกแล้วก็เลยไม่มีตัวตนของเราไปยึดอะไรตอนนี้ก็เลยแต่สังขารเกิดดับอยู่ในวิสังขารเหลือแต่ธรรมชาติแค่นี้เพราะว่าเรามาเปรียบเทียบอีกอย่างนึงเรามาพิจารณาที่เราชอบอธิบายให้ลูกศิษย์ฟังคือทองคำแร่ธาตุทองคำที่อยู่ใต้พื้นโลกเนี่ยเราก็มาพิจารณาดูเอ๊ไอ้แร่ธาตุทองคำเนี่ยมันคงเกิดมาคู่กับโลกเพราะมันมีอยู่ทั่วไปเลยมันมีอยู่ในทั่วไปที่มันมีแหล่งอะแล้วเราก็มาสังเกตดูเอ๊ไอ้แร่ธาตุทองคำเนี่ยมันยังไม่เป็นแร่ธาตุที่บริสุทธิ์แต่มันเป็นแร่ธาตุที่เป็นประกายเขาเลยเรียกว่าเป็นประพัสสรมาเทียบกับประพัสสลังจิตตังคือจิตเดิมแท้ประพัสสรแต่ความเป็นประพัสสรนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่ามันยังไม่บริสุทธิ์นะเลยเรามาเทียบกับทองคำเออไว้ทองคำมันก็เป็นประพัสสรคือมันก็เป็นแร่ที่มีประกายในตัวของมันแต่มันยังไม่เป็นความบริสุทธิ์ประพัสลังจิตตังอ่ะจิตเดิมแท้ประพัสสรแต่ประพัสสรเนี่ยมันยังไม่บริสุทธิ์คือมันเกิดมาพร้อมธรรมชาติจิตเดิมแท้เนี่ยมันเกิดมาพร้อมอวิชชาตามธรรมชาติเหมือนทองคำเนี่ยมันเป็นแร่ธาตุที่มีประกายมันเกิดมาพร้อมกับแร่ปลอมปนมาเลยแล้วมันก็เกิดมาอยู่กันในใต้โลกเราเนี่ยเขาก็ไปขุดเอามาใช้แล้วพวกที่มีสติปัญญาเนี่ยเขาก็ไปทำกรรมวิธีถลุงเอาสิ่งที่ปลอมปนออกจากทองคำหรือสกัดเอาทองคำออกจากสิ่งที่ปลอมปนก็ไม่รู้แต่มันเหลือแต่ทองคำเพียวๆที่ไม่มีสิ่งปลอมปนเขาก็เรียกว่าทองคำบริสุทธิ์เอามาขายเราเหมือนกับเนี่ยจะปอที่เอามาขายเนี่ยเลยกลายเป็นทองคำที่บริสุทธิ์อ๋อเราเลยเข้าใจว่าความเป็นประพัสสรมันยังไม่บริสุทธิ์เลยคือมันเกิดมาตั้งแต่แรกเนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นแร่ธาตุที่เป็นประพัสสรมันเป็นธาตุรู้ที่เป็นประพัสสรมาแต่แรกแต่มันมีอวิชชาปนมามันต้องคำเนี่ยพุทธเจ้าจึงบอกว่ามาสอนให้มีสติสมาธิปัญญาเนี่ยเครื่องมืออันเดียวเนี่ยวิธีเครื่องมืออย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยสติสมาธิปัญญาเนี่ยที่เป็นอริยมรรคเนี่ยอริยมรรคคือสติสมาธิปัญญาที่รวมเป็นเอามาเหมือนกับเป็นสารเคมีเอามาสกัดไอ้สิ่งที่ปลอมปนในทองคำออกไปเหลือให้เป็นทองคำที่บริสุทธิ์ไอ้สติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นกรรมวิธีที่จะเอามาถลุงอวิชชาออกถลุงอะไรอ่ะเราตะหลงความไม่รู้เนี่ยว่าเรามาจากไหนวะเรามาจากไหนกันแน่เนี่ยแล้วในปัจจุบันเนี่ยเราเป็นใครที่มานั่งอยู่เนี่ยเราเป็นใครกันแน่เราคือไอ้ตัวที่มานั่งถือไมค์พูดกับเรานี่เหรอแล้วถ้า
ป็นตัวที่ถือไม้จะพูดกับเราแล้วตอนในตัวไม้ที่ถือไม้มานั่งพูดกับเรามาถามเราเนี่ยมันตายแตกดับลงอ่ะแล้วมันไปไหนอ่ะไอ้เราไปไหนอ่ะอ้าวแล้วถ้าเป็นเราจริงแล้วไอ้ตัวนี้มันตายแตกดับได้ยังไงไอ้ตัวที่ถือไมค์มาพูดกับเราเนี่ยไอ้ร่างกายก็ต้องดับลงไอ้คนที่พูดมีความคิดมีการพูดกับโต้ตอบกับเราได้ก็ดับลงแล้วเราไปไหนอ่ะเราก็มานั่งพิจารณาดูแล้วก่อนมาเรามาจากไหนวะแล้วปัจจุบันเราเป็นใครวะมันไม่ใช่ตัวเราที่เป็นรูปร่างเป็นตัวเป็นตนมานั่งพูดจ่อยๆมามีความคิดนึกตอบปรุงแต่งแล้วมาพูดโต้ตอบกันได้หรอกเพราะอะไรเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ก็ตายแตกดับมันก็มาพูดกันไม่ได้คิดนึกตอบปรุงแต่งไม่ได้อ้าวแล้วเรามันคือใครแล้วเราไปไหนอ่ะเราค่อยๆมาพิจารณาน้อมเอาเลยแล้วก็มาเข้าใจธรรมชาติทั้งหมดตามที่เราพูดนี่แหละอวิชชาเนี่ยคือความไม่รู้นี่แหละก็จึงเรียกว่าอะแปลว่าไม่วิชชาแปลว่ารู้อวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ต้นไม่รู้กลางไม่รู้ปลายนี่แหละอวิชชาผมไม่รู้ต้นไม่รู้กลางไม่รู้ปลายไม่รู้ว่าเรามาจากไหนในปัจจุบันไม่รู้เราเป็นใครตายแล้วไม่รู้ไปไหนเป็นยังไงเลยไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทแล้วทีเนี้ยว่ามีเรามีตัวเป็นตนจริงๆจังๆแล้วเอาตัวเราไปยึดทั้งตัวเราแล้วเอาตัวเราไปยึดสามีภรรยายึดลูกยึดหลานยึดพ่อแม่พี่น้องยึดอดีตยึดอนาคตยึดไปหมดเลยไปยึดว่าเราเป็นตัวเป็นตนซะก่อนเอาก่อนเป็นตัวเป็นตนแล้วมันเป็นอะไรมันมาจากไหนแม้แต่จิตเหมือนกันเนี่ยธาตุเป็นธาตุรู้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุรู้ที่เป็นอวิชชาปนมามันก็มาจากความไม่มีเราสรุปลงแก่ใจตรงนี้ว่าโอ้เราเห็นว่าทุกอย่างไอ้ที่มีมันมาจากความไม่มีมันแต่แรกนี่หว่าแล้วมันก็มีขึ้นมาแต่กรรมวิธีที่มันมีขึ้นมายังไงพุทธเจ้าไม่ให้ค้นไปเมื่อไปหากรรมวิธีว่าดินมายังไงว่าเกิดกำเนิดดินขึ้นมาเริ่มต้นที่มีดินขึ้นมามันมาอย่างไรเริ่มต้นที่มีน้ำมันมาอย่างไรตั้งแต่ในธรรมชาติในจักรวาลน้ำมันมาอย่างไรดินเนี่ยเริ่มต้นในจักรวาลเนี่ยความว่างเปล่าจักรวาลแล้วมันมีดินขึ้นมาอย่างไรเริ่มต้นเนี่ยมันมีน้ำมาอย่างไรเริ่มต้นมีลมมันมาอย่างไรในธรรมชาติในจักรวาลที่ว่างเปล่าเนี่ยเริ่มต้นมีไฟมันมาอย่างไรเริ่มต้นมีธาตุรู้ที่มีอวิชชาปนเนี่ยแล้วธาตุรู้มันมาอย่างไรอย่าคิดค้นกระบวนการนี้ลงไปเดี๋ยวเป็นบ้าสำหรับมันเป็นอจินไตมันเป็นความรู้ของพุทธเจ้าได้แต่รู้ว่ามันมาจากความไม่มีเว้ยแล้วมันทุกอย่างก็ดับกลับคือไปสู่ความไม่มีเพราะอะไรเราสังเกตในปัจจุบันไงในใจของเราเราเห็นว่าความมีอาการทั้งหมดเนี่ยแม้แต่ความรู้นะความรู้ความเข้าใจมันก็เกิดขึ้นมาจากความไม่มีแล้วมันก็ดับกลับคือไปสู่ความไม่มีความรู้ความเข้าใจตัวเพ่งตัวจ้องตัวสังเกตตัวพยายามรู้พยายามดูพยายามเห็นความคิดนึกตึกตองปรุงแต่งเราไม่ต้องพูดถึงหยาบๆว่าก่อนพูดก็ไม่พูดก่อนมีร่างกายก็ไม่มีร่างกายนี่พูดถึงจิตโดยตรงเลยไอ้ตัวเพ่งตัวพยายามดูพยายามรู้พยายามทำความเข้าใจพยายามรู้ละปล่อยวางเรามีความรู้ความเห็นความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับธรรมอย่างนี้มาจนถึงวันนี้ได้อย่างไรโอ้ก่อนมีมันก็ไม่มีความรู้อย่างนี้หรอกก่อนปล่อยวางได้ก็ไม่สามารถปล่อยวางได้โอ้ไอ้พวกอันนี้มันมีที่หลังทั้งนั้นน่ะก่อนมีมันก็ไม่มีมีแล้วก็สุดท้ายก็ดับกลับคือไปสู่ความไม่มีไม่ได้แบกเอาความรู้ความเห็นความเข้าใจอะไรไปด้วยหรอกเพราะว่ามันอยู่ที่ระบบความจำสมองพอสมองเน่าหมดปุ๊บมันก็จำอะไรไม่ได้แล้วก็ดับไปแต่ได้ความที่รู้เห็นเข้าใจมันเลยอวิชชามันก็เลยดับไปสิ้นหลงว่าโอ้มันมีตัวเราเป็นตัวตนของเราเว้ยมันไม่มีอะไรมันทุกอย่างเนี่ยครับความธรรมชาติที่มีทั้งหมดเนี่ยมันเกิดในปัจจุบันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากความไม่มีแล้วก็ดับกลับคือไปสู่ความไม่มีเราสังเกตเห็นความจริงอย่างเนี้ยเราเลยเข้าใจไปถึงอดีตว่าอดีตที่เป็นมาเนี่ยเราก็คงมาจากความไม่มีแล้วก็ดับกลับคือไปสู่ความไม่มีเพราะปัจจุบันนี่มันก็ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของเราแต่ละขณะไม่ว่าจะกิริยาอาการใดๆไม่ว่าเพ่งจ้องไปพยายามดูพยายามรู้ละปล่อยวางทำความเข้าใจมันก็เกิดดับขึ้นมาจากความไม่มีเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับกลับคือไปสู่ความมีก่อนมีก็ไม่มีแล้วก็ดับกลับคือไปสู่ความไม่มีในปัจจุบันเราก็เห็นจริงอย่างนี้ในอดีตเราถอยไปนานไกลโพ้นตั้งแต่เริ่มต้นเราก็เลยเห็นเชื่อมั่นในลงในใจเราว่าเราทั้งหมดเนี่ยก็มาจากความไม่มีนั้นความไม่มีเนี่ยไม่มีตัวเรามาแต่แรกไม่มีตัวตนมาแต่แรกไม่มีตัวตนของเรามาแต่แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีตัวตนของเราไปยึดอะไรเราเลยปล่อยวางความหลงยึดถือว่าเรามีตัวตนหรือมีตัวตนของเราไปเลยด้วยความรู้ความเห็นความเข้าใจของเราพิจารณากลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมาของเราอยู่หลายรอบแล้วเราก็ลงแก่ใจแบบเนี้ยเข้าใจแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะไม่ใช่ไปปฏิบัตินิ่งๆว่างๆเฉยๆแล้วได้แล้วก็เป็นรู้เห็นเข้ามาถึงสัจธรรมความจริงมันไม่เป็นหรอกที่เราเห็นไปนั่ง
แช่นั่งจับนิ่งจับเฉยจับบ้างจับเบาจับสบายจับโปกโลกเบาสบายไอ้นี่มันจะมีปัญญาถึงเข้าถึงความเป็นจริงเข้าใจถึงความเป็นจริงได้ไงมันก็ได้แต่เสพอารมณ์เสพอารมณ์เหมือนคนเสพยาเสพติดเดี๋ยวก็นั่งหลับตาเสพเดี๋ยวก็นั่งหลับตาเสพมันก็เสพอารมณ์มันเสพยาเสพติดเราเห็นแล้วเราว่ายังไงก็ไม่เชื่อแต่ละคนแล้วมันจะไปเข้าใจสัจธรรมความจริงได้ไงเราก็ไม่เข้าใจแล้วมันจะเมื่อใจมันไม่เข้าถึงความจริงไม่สอนมันให้บอกให้รู้ให้เข้าใจความจริงแล้วมันจะปล่อยวางความหลงได้ยังไงไอ้ที่มันหลงเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีใครบอกใครสอนแล้วคนอื่นจะบอกสอนได้เท่ากับตัวเราบอกสอนเราต้องบอกสอนเราทีให้มันหายหลงแต่นี่เราไม่บอกไม่สอนอยู่สบายๆอยู่กับตะหลิวบ้างอยู่กับกระทะบ้างอยู่โรงครัวอยู่กับผัวอยู่กับลูกอยู่กับเมียอยู่กับครอบครัวหมกมุ่นในเรื่องอะไรไม่รู้แล้วก็อยู่กับอารมณ์ที่สบายโปร่งโล่งเบาสบายเฉยๆเบอร์มันไม่มีสติปัญญาที่จะพิจารณาเข้าใจถึงสัจธรรมความจริงว่าสังขารร่างกายจิตใจมันมาจากไหนความมีก็ไม่มีมีแล้วก็ดับกลับคือไปถูกความไม่มีเมื่อไม่ให้ปัญญามาเนี่ยไม่ติดอาวุธปัญญาให้แก่ตัวเราเองมันก็โง่อยู่นั่นแหละที่ท่านว่าพ่อแม่ครูอาจารย์เราโง่ดักดานกลายเป็นคนโง่ดักดานแบบนี้กี่ภพกี่ชาติไม่ฝึกให้อาวุธสติปัญญาแก่ตัวเองอันเนี้ยพี่นักมากเข้าแล้วมันจะเข้าถึงความจริงว่าสังขารร่างกายก็ไม่เที่ยงจิตใจก็ไม่เที่ยงเป็นสังขารปรุงแต่งก่อนมีก็ไม่มีมีแล้วกระดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีความเป็นตัวตนไม่มีอยู่จริงหรอกพี่นายเห็นความจริงเนี้ยใจมันก็ปล่อยวางความหลงความโง่ที่ไปหลงยึดถือว่าเรามีตัวตนหรือมีตัวตนของเราไม่ใช่เอาแต่ตัวเราไปจับสบายไปเข้าใจบุญกุศลว่ามาอยู่ปฏิบัติอุปถัมภ์พระน้องชายคอยดูแลอย่างดีแล้วได้บุญกุศลมากอันนี้เข้าใจผิดนะเข้าใจผิดมาหันเลยเราพูดแล้วไม่ค่อยสะเทือนตรงนี้อย่างเดี๋ยวเผลอพบกลับไปความคิดความรู้สึกเข้าใจอย่างเดิมแล้วเราพูดแล้วก็มีความคิดความรู้สึกกลับไปก็ไปอย่างเดิมอีกแล้วมาดูแลอุปถัมภ์พระน้องชายได้บุญกุศลใหญ่มากแล้วไม่ได้อะไรนะไม่ได้อะไรหรอกเป็นกิเลสอันเนี้ยมันเป็นกิเลสอยากได้อยากเป็นเสพบุญเสพกุศลอะไรเป็นกิเลสต้องพิจารณาดีๆเราให้พิจารณาพิจารณามากๆไม่ใช่ว่ามาเสพอะไรไปเอาบุญกุศลอะไรกับอย่างนี้เราบุญกุศลมันเกิดจากความหลงว่ามีตัวตนมีตัวเราแล้วก็สิ้นมีตัวเราไปยึดอะไรนั่นแหละคือบุญกุศลอย่างอื่นมันเป็นอยากไปสวรรค์อยากไปอะไรเป็นกิเลสทั้งนั้นแหละมันจะไปได้อย่างใจนึกเดี๋ยวก็ลงนรกเป็นเปรตสุรกายเดี๋ยวก็ทะเลาะกันบ่แว้งกันแล้วอย่าว่าแต่ตายแล้วลงนรกเลยเสพอารมณ์เสพบุญกุศลเนี่ยมาดูแลพระธาตุพระน้องชายเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปทะเลาะกันนี่แหละนรกเกิดขึ้นชัดๆในใจเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอตายหรอกเดี๋ยวก็โกรธคนนั้นแค้นคนนี้เดี๋ยวไม่พูดกับคนนั้นไม่พูดคนนี้อีกแล้วก็นรกชัดๆอ่ะเนี้ยไม่ต้องตายแล้วว่าไปนรกอ่ะเห็นอยู่ชัดๆแต่บางทีไม่พูดกันเฉยเลยเนี่ยมันก็นรกก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญเนี่ยมันเกิดจากพิจารณามากเข้าแล้วก็ตัวตนมันไม่มีเราร่างกายจิตใจมันไม่มีตัวเรามาแต่แรกมาจากความไม่มีพิจารณามากเข้าจนสิ้นหลงว่ามีเรามีตัวเรามีตัวตนของเรามันก็จะไม่มีตัวเราไปยึดอะไรเป็นกิเลสและเป็นความทุกข์นี่แน่ธรรมะพุทธเจ้ามีอย่างนี้แน่ธรรมะเป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วคู่โลกคู่ธรรมชาติคู่จักรวาลพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เกิดมาที่หลังแล้วมาพบพระธรรมอันนี้พระพุทธเจ้าจึงเคารพธรรมมีธรรมเป็นอาจารย์คือสัจธรรมความจริงที่พูดอันนี้แน่นี่แหละคือพระธรรมไม่ใช่หรอพระธรรมคืออะไรยิ่งใหญ่อะไรว่างโล่งโปร่งเบาสบายพระธรรมคือบุญกุศลจะไปนู่นไปนี่จะไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ไปสวรรค์ไอ้มันไม่ใช่พระธรรมพระธรรมคือเข้าถึงสัจธรรมความจริงอันนี้เรามาจากไหนอ่ะก่อนเกิดมาเรามาจากไหนอ่ะเกิดไปแล้วเราเป็นใครตายแล้วจะไปไหนอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเดียวเนี่ยและตัวเราที่มาพูดมาฟังธรรมมานั่งอยู่เนี่ยมันใช่ตัวเราแน่เหรอถ้าใช่ตัวเราแน่แล้วมันแตกดับตายไปได้มันตายไปได้ยังไงเดี๋ยวมันก็แตกดับหมดเนี่ยที่มานั่งพูดกับเราจ่อยมาคิดมานึกมาตึกมาตอมาปรุงแต่งพูดคุยกันเนี่ยเดี๋ยวก็ดับหมดแล้วเราแท้จริงไปไหนอ่ะแล้วเราเป็นใครอ่ะในปัจจุบันแล้วเรามาจากไหนอ่ะเนี่ยไม่รู้เรื่องทั้งหมดเลยมันคืออวิชชาไม่รู้อดีตไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้อนาคตอยู่เฉยๆวันๆไงมีแต่กระทะเตาหลิวมีแต่ใจว่างๆสบายโปร่งโล่งเบาสบายเพลินๆคิดโน่นคิดนี่แต่แล้วเดี๋ยวไปทะเลาะกันเดี๋ยวก็โกรธกันเดี๋ยวก็มีเป็นนรกขึ้นมาในใจแล้วไม่ได้เป็นสวรรค์ในแท้จริงหรอกเราเห็นตรงเนี้ยทำไมเราจะไม่รู้เรารู้ทั้งตัวเรารู้ทั้งคนอื่นด้วยความรู้อันเนี้ยเลยก็พยายามบอกพยายามสอนว่ากันตรงเนี้ยเนี่ยสอนละเอียดเสร็จแล้วก็ลงมาซะตื่นเลยดูสิเนี่ยเอ้านั่นไหนก็พูดแล้วไม่จะไม่พูดแล้วก็อุตส่าห์ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยว่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะว่า
เดี๋ยวโดนใบสั่งนี่พูดว่ามากนะเดี๋ยวโดนใบสั่งไม่พูดไม่ว่าเลิก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 อ้าวว่าไงอ้าวกับนมัสการหลวงตาค่ะก็ตั้งใจปฏิบัตินะคะเพื่อให้ธาตุขันธ์ของหลวงตาดีขึ้นก็ทำที่สุดความสามารถที่จะทำได้นะคะก็คนเราเกิดมาก็ไม่มีตัวตนอย่างที่ว่านั่นนะคะไม่มีตัวตนไม่รู้ว่าจะไปยึดอะไรในเมื่อร่างกายไม่มีตัวตนเราก็ไม่ต้องยึดอะไรเลยค่ะยึดไปก็มีแต่ความทุกข์มีนะคะหนูตาก็ธรรมชาติปรุงแต่งก็มีสองมีธรรมชาติปรุงแต่งกับไม่ปรุงแต่งนะคะ